นี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่น้องซานิเนี่ยมาชมรายการของเราด้วยสวัสดีค่ะสักตรงนี้นี่คุณพ่อเป็นคนกำหนดเลยใช่ไหมว่าต้องตรงนี้เลยใช่ครับมันเป็นคำที่ดีมากด้วยก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะสักโดยที่ไม่ใช่เป็นรูปมังกรหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเป็นคำอย่างนี้เราโชว์ซะเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นคำที่เรารักพ่อรักแม่ฮะมันน่าจะดีกว่าที่เราไปสักแล้วหลบมันเหมือนกับรักหรือไม่รักอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าถ้าจะรักก็โชว์ไปนี่รักจริงๆเลยฮะโอ้ก็โชว์ไปแล้วคือผมว่ามาจากคำนี้ด้วยผู้ปกครองควรพิจารณาคือนี่ผู้ปกครองพิจารณาแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วคุณพินิจของผู้ปกครองอนุมัติแล้วแสดงว่าป้ามานี่เป็นคนสมัยใหม่พอสมควรเลยเนาะใช่ไหมไม่คือเลี้ยงลูกแบบไม่บังคับแล้วก็ให้เขาอยู่ในกรอบอะไรที่มันเวอร์เกินเราก็จะไปดึงเขาลงมาว่าเอ๊ะตรงนี้มันไม่ดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจะมากกว่ากับการที่จะไปห้ามเขาตลอดเวลาแล้วเรื่องร้องเพลงนะคะคุณพ่อสนับสนุนหรือให้อิสระยังไงบ้างเพราะว่าเราก็เป็นคนร้องเพลงเก่งมากน่าจะมาจากการสนับสนุนครอบครัวด้วยที่จริงต้องบอกว่าเริ่มที่จะร้องเนี่ยตั้งแต่ช่วงม.ปลายค่ะคือมีโอกาสได้ไปอยู่ในคณะประสานเสียงของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราเป็นคนแบบชอบกิจกรรมอยู่แล้วก็เลยเข้าไปอยู่ในคณะประสานเสียงพอเราได้ไปร้องเพลงจริงๆรู้สึกว่าเราชอบก็เลยเจอเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยแหละค่ะก็ตั้งวงเล่นด้วยกันแล้วก็เข้าห้องซ้อมทุกวันเราก็รู้สึกว่าที่จริงถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราหาเงินกับสิ่งนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องดีเราก็ขับรถตะเวนกันไปเลยค่ะตามถนนแบบที่มีร้านเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปทิ้งเบอร์ไว้ให้เขาว่าเราอยากจะมาออดิชั่นร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ทดสอบการร้องเพลงใช่ค่ะแล้วเขาก็รอเขาติดต่อกลับอะไรอย่างเงี้ยประมาณเดือนนึงก็ได้รับการติดต่อกลับก็อยากเห็นนะคุณอยากเห็นว่าน้องเขาจะร้องเพลงแนวไหนเป็นสไตล์อะไรยังไงทำให้เราดูหน่อยได้ไหมอ่ะอันนี้เป็นเฉพาะตัวนะคะได้ครับตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีหน้าตกฝันแล้วว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูหนังพาไปนั่งดูมีเขากำลังฮิตค่ะปิงหมีช่วงนี้อะไรเงี้ยก็คือจะเป็นมุกตลกที่เราจะเล่นในอะไรในร้านอะไรเงี้ยค่ะดูหมีค่ะดูหมีไปดูหลินปิงค่ะดูหลินปิงจะไปดูหมีทำไมกำลังฮิตแต่เรื่องร้องเพลงลูกทุ่งเขาก็แจ่มแจ๋วอยู่นะแต่เรื่องท่าเต้นเมื่อกี้มีท่าอะไรแบบว่าโอ้โหขอท่าเต้นล้วนๆให้เราดูสักทีได้ไหมคะได้ค่ะมาดูแล้วมันมันกันตรงนี้มันกันตรงไอ้ตรงตึ๊กเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้พอร้องอยู่ในผับดีๆค่ะแล้วมาประกวดจนได้ที่1และเป็นผู้หญิงคนแรกของเวทีนี้ด้วยค่ะรู้สึกภูมิใจยังไงคะตอนแรกรู้สึกงงค่ะก็พอตอนที่ได้นี่รู้สึกแบบแปลกใจอันดับแรกเลยเพราะว่าเราเคยเห็นผ่านๆมาก็คือเป็นผู้ชายได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่าจะเป็นกึ่งๆอย่างเราจะได้ไปเลยแม่เข้าทางนี้กำลังจะถามต่อเลยเข้าทางนี้เพราะว่ามีกระแสแรงมากครับแล้วก็เป็นกระแสที่ออกมาจากปากเธอเองด้วยเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เธอพูดออกมาว่าแบบว่าแบบเลี้ยวมาเองเลี้ยวมาเองเลยต้องถามเลยคราวนี้กระแสเขาบอกว่ามีอยู่ว่าซานิเป็นคนพูดออกจากปากเองเลยนะว่าซานิเนี่ยได้ทุกเพศบางคนจะมองดูว่าเราเป็นคนดูห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตั้งแต่อยู่ในบ้านก็จะแบบแต่งตัวแบบไม่หวือหวาไม่อะไรอย่างงี้แล้วพอเรามาเล่นคอนเสิร์ตแต่ละวีคเนี่ยเราก็จะมีชุดแบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเราหนูชอบนะคะหมายถึงหนูชอบที่จะใส่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าโอกาสมันน้อยมากถ้าคนอย่างหนูจะใส่ปกติพยายามจะทำความเข้าใจอยู่ใส่ขึ้นมาเราก็อาจจะไม่ได้สวยเหมือนผู้หญิงหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราสไตล์แบบผมสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยพอต้องใส่เนี่ยก็เลยเหมือนกับมีการแซวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยขอทราบจากปากซานิเลยได้ไหมว่าจริงๆแล้วซานิ
ป็นยังไงซานิเป็นผู้หญิงค่ะอันนี้เป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายหนูเคยบอกหลายครั้งว่าอย่าอ่อนอย่าเบาอย่าเบาอันนี้จริงจังกล้องอยู่ไหนคะกล้องกล้องนี่ครับหนูยังอยากแต่งงานค่ะเอาเคลียร์ก่อนนะเคลียร์เป็นประเด็นประเด็นไปนะซานิได้ทุกเพศจริงหรือไม่เดี๋ยวเอาไปถามที่มันทำจังวะกล้องมากล้องเข้ามาใกล้ๆทำไมต้องหัวรอดบางที่เมื่อกี้อะซานิได้ทุกเพศจริงหรือไม่หนูกล้องหนูครบได้หมดค่ะครบได้หมดเพราะว่าทุกคนมีข้อดีของตัวเองครับค่ะต้องฟังหลังจากที่หนูพูดนะหนูครบได้หมดแต่ทุกคนมีข้อดีของตัวเองค่ะหนูก็ครบเป็นเพื่อนค่ะที่เราต้องการอยากจะรู้คืออย่างนี้ที่เราต้องการอยากจะรู้คือครบเป็นแฟนฉันชู้สาวได้ทุกเพศจริงหรือไม่เอากล้องเข้ามากล้องซูมเข้ามาใกล้ๆฉันนี้ค่ะตอบค่ะขอให้เป็นคนดีเถอะค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้หนูยังไม่มองใครอย่าหางานให้หนูเลยแล้วกับเป้ยปานวาดเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับกับเป้ยนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่หนูงงค่ะงงมากยังไงคะคือที่จริงมีการแบบได้ทักทายกันได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นปกติครับคือคุยกันผ่านคนนั้นคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมีการทักทายเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วหนูก็เป็นคนที่ปลื้มผลงานปลื้มพี่เป้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้พอมีข่าวมาเราเองก็กลัวว่าพี่เขาจะคิดมากหรือแบบกังวลอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อล่าสุดที่เพิ่งไปออกไปงานเนี่ยค่ะก็ได้มีโอกาสได้เจอกันก็ยังทักทายกันปกติก็โอเคค่ะเป็นพี่น้องในวงการเฉยค่ะก็เป็นพี่น้องกันไปใช่ค่ะถ้าถามว่าลึกๆแล้วจริงๆซานิเป็นคนยังไงหนูเป็นคนตลกแต่ก็มีมุมที่มีมุมเหงามุมอยากอยู่คนเดียวบ้างมีอะไรอย่างงี้บ้างค่ะเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปตอนนี้ซานิถือว่าก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงแล้วล่ะก้าวเข้ามาอย่างเต็มตัวแล้วล่ะยังมีอะไรในวงการบันเทิงที่อยากทำบ้างไหมนอกเหนือจากการร้องเพลงหนูอยากเล่นซิทคอมค่ะซิทคอมที่แบบตลกตลกอะไรเงี้ยค่ะเป็นซิทคอมตลกตลกไงคะคุณป๋อเข้าทางครับเพราะว่ารายการเรานี้ก็มีละครสนุกสนุกมาให้ซานิเล่นอยู่ที่ซานิสนใจหรือเปล่าสนใจค่ะต้องลองดูสนใจอย่างนี้เดี๋ยวจันพนักก็จัดไปให้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราขอพักซ้อมสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับละครฉบับพิเศษของจันพันดาวสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะPrincess ครับและตอนนี้นะคะละครซิทคอมฉบับจันพันดาวเรื่องแผลเก่าพร้อมอยู่แล้วค่ะเชิญคุณผู้ชมรับชมได้ณบัดเดี๋ยวนี้เลยค่ะสีสายผูกด้วยเชือกจูงควายลำเพ็ญไม่ต้องสนใจมาดัดนิสัยข้าหลอกบานเย็นข้ามันลูกทุ่งเองก็คงเห็นข้าเป็นแค่คนชาวนาไปเอาเบิร์ดไปวิ่งเล่นก่อนไปข้ามันจนแต่ถึงข้าจะจนข้าก็รักนางเรียมันสุดหัวใจนี่ก็นัดมันมาว่าจะมาสาบานต่อหน้าเจ้าพ่อไซแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาได้หรือเปล่าเพราะพ่อกำนันพ่อของมันเนี่ยดุเรือกเกิน